อข่าวโดยสำนักข่าว INNตามนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมให้การต้อนรับทูตติมอร์ค่ะส่วนพลเอกประวิตรวันนี้เตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายรักษาผลประโยชน์ทางแห่งชาตินะคะทางทะเลความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่2563ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในช่วงเช้าดูภาพรวมการทำงานเซ็นเอกสารภายในห้องทำงานนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปีไปแล้วส่วนช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเวลาประมาณ 13:30 นค่ะนายโจอาคิมอามารันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจำประเทศประจำประเทศไทยนะคะจะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีค่ะเนื่องในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะคะประมาณ10 โมงเช้าค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่2ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการนะคะชั้น3ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลและก็เวลาประมาณ 11:00 นค่ะนางเฮเรเนอร์บูลิเกอร์อาร์ทีเอดานะคะเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัสสวิสประจำประเทศไทยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ห้องนารี1ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐกันบ้างค่ะเมื่อค่ำคืนนี้นะคะก็สามารถปิดบวกไปได้ค่ะคลายความวิตกกังวลเรื่องของสงครามการค้าความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป 330.36 จุดค่ะปิดที่ 28,868.80 จุด S&P ก็เพิ่มขึ้นมา 27.07 จุดนะคะปิดที่ 3,257.85 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 119.58 จุดค่ะปิดที่ 9,092.19 จุดนะคะโดย Wall Street ค่ะมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อวันอังคารนะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าข้อตกลงการค้าเฟด1ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะจะมีการลงนามกันในวันที่15 มกราคมจากนั้นค่ะก็จะมีการเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเริ่มเจรจาเฟดต่อไปของข้อตกลงการค้าด้วยค่ะนอกจากนี้ธนาคารกลางของจีนก็มีการประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของสถาบันการเงินร้อยละ 0.5 นะคะซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่6 มกราคมค่ะซึ่งจะเป็นการอัดฉีดสภาพคล่อง800,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 1.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเจ้าหน้าที่จีนก็บอกนะคะว่าในประเด็นนี้การดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยชดเชยผลกระทบจากความต้องการเงินสดในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนและก็ช่วยสภาพคล่องโดยรวมในระบบธนาคารให้มีเสถียรภาพอีกด้วยค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไรซ์สวีทครูดนะคะงวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์นี้เพิ่มขึ้นมา12เซนต์นะคะปิดที่ 61.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ลอนดอนงวดส่งมอบเดือนมีนาคมก็เพิ่มขึ้นมา25เซนต์ปิดที่ 66.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำนะคะในวันพฤหัสบดีขยับขึ้นมาแกร่งเล็กน้อยค่ะหลังจากดอลลาร์สหรัฐยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ6เดือนค่ะทองคำตลาดโคเม็กเพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์สหรัฐค่ะปิดที่ 1,528.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว 9:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN